หนึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่เข้าไปดูในสังคมออนไลน์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีคนที่พูดถึงเพลงใต้ดินซึ่งเป็นเพลงแร็ปแล้วก็มีเนื้อหาในลักษณะประชดประชันสังคมไทยหรือว่าสิ่งที่ประเทศไทยเป็นต่างๆเนี่ยนะคะปรากฏว่าในเนื้อหาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการประชดประชันต่างๆแต่ทั้งเนื้อหาและเรื่องของภาพที่อาจจะเข้าข่ายว่าขัดต่อคำสั่งคสช.หรือไม่นะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่ากับเพลงเนี่ยที่มีการเปิดเผยออกมาแล้วก็มีคนเข้าไปดูเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะดำเนินการอย่างไรนะคะพูดถึงเรื่องของเพลงที่ศิลปินกลุ่มแร็ปใต้ดินแล้วก็มีการนำเป็นมิวสิกวิดีโอมาโพสต์ใน YouTube นะคะการโพสต์เนี่ยมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่22ตุลาคมแล้วแต่ว่ามาเป็นข่าวในช่วงวันถึง2วันนี้เนื่องจากว่ามีผู้เข้าไปชมเป็นจำนวนมากเพราะว่าเนื้อหาพูดถึงเรื่องราวต่างๆในประเทศไทยในลักษณะของการประชดประชันของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะคะทางพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลก็บอกว่าดูคลิปนี้แล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยจะเข้าข่ายขัดกับคำสั่งคสช.หรือไม่ก็ต้องให้ตำรวจปอท.ไปตรวจสอบกันอีกครั้งแต่เท่าที่ดูเนี่ยท่านบอกเลยว่ามีความก้ำกึ่งมากส่วนคนที่อยู่ในคลิปจะต้องเชิญตัวมาให้ปากคำหรือไม่นะคะอันนี้ต้องมาพูดคุยกันก่อนว่ามีเจตนาที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือว่าขัดคำสั่งคสช.ด้วยหรือเปล่าเอาฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากพลตำรวจเอกศิวรากันค่ะเขาตรวจอยู่แล้วนะฮะบจก.โดยปอท.เขาตรวจอยู่แล้วนะฮะถ้าเข้าข่ายก็ดำเนินคดีแล้วนั้นยังมีฝ่ายความมั่นคงคสช.คอยดูอยู่ด้วยนะครับทีนี้เราจะสายสืบไปถึงต้นต่อหรือผู้ทำคลิปอะไรยังไงได้ไหมก็ถ้าดูเข้าข่ายผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีครับเบื้องต้นนี้ไม่เข้าเท่าที่ดูที่เอามาให้ดูก็ยัง50-50นะฮะเดี๋ยวจะไปพิจารณาทีทีนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนที่จะพยายามจะทำคลิปแล้วปล่อยลงโซเชียลเพื่อให้เกิดความวุ่นวายก็กฎหมายบ้านเมืองมันมีครับนะฮะสิ่งไหนที่มันล่อแหลมก็ไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติก็อย่าไปกระทำเลยนะครับเสียงงบประมาณประเทศชาติเปล่าๆนะครับ